สรุปเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้ราคาบิตคอยติดลบกว่า 8% เป็นเพราะอะไรวันนี้ฟังพร้อมกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคริปโตคอฟฟี่ประจำเช้าวันอังคารที่9พฤษภาคมนะครับอยู่กับผมแม็กวอลเมจันเซน Investment Consultant จากทาง Merkle Capital ครับก็ขอทักทายนักลงทุนยามเช้าระบบที่หลายๆท่านเนี่ยตื่นมาคงจะเห็นแล้วแหละนะครับผมว่าราคาบิตคอยเนี่ยมีการปรับตัวลงมาอยู่ที่ 27,500 ดอลลาร์ตอน1 BTC มันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งหากมองย้อนกลับไปเนี่ยจริงๆก็จะเห็นว่าเป็นการปรับตัวลงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ก่อนนะผมหรือว่าตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาเลยนะครับผมจนตอนนี้เนี่ยก็มีการปรับตัวติดลบกว่า 8% นะครับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วง4วันที่ผ่านมานะครับก็จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าราคาของบิตคอยน์ที่ร่วงลงมาแบบนี้เนี่ยมีประเด็นสำคัญอยู่หรือว่ามีปัจจัยอยู่นะผมซึ่งจะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวรายการคริปโตคอฟฟี่วันนี้เนี่ยจะเล่าให้ฟังพร้อมกันนะครับช่วงสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเห็นกระแสนี้แล้วนะผมก็คือกระแสมีมคอยนะผมหรือว่าเมมคอยนั่นเองนะผมจะเห็นได้ตามโซเชียลมีเดียหรือว่าสื่อทั่วไปเลยที่เริ่มมีการลงข่าวเกี่ยวกับตัวมีมคอยต่างๆแล้วนะผมโดยตัวของมีมคอยที่เป็นเทรนในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเหรียญกลุ่มนี้เนี่ยจะถูกสร้างด้วยพื้นฐานของ BRC20 นะครับผมซึ่งจะทำให้สามารถสร้างแล้วก็โอนโทเค็นต่างๆเนี่ยที่ใช้งานอยู่บน Bitcoin Blockchain ได้นั่นเองนะผมซึ่งพอกระแสใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยครับการทำธุรกรรมต่างๆบน Bitcoin Network เนี่ยก็มากขึ้นไปด้วยถูกต้องไหมครับทำให้ค่าธุรกรรมบน Bitcoin Network เองเนี่ยสูงสุดในรอบ1ปีเลยนะผมซึ่งขณะที่เกิดปัญหาอยู่นะครับจะมี transaction ที่ต่อคิวอยู่เนี่ยบน Bitcoin Network เองเนี่ยสูงกว่า 400,000 transaction เลยนะผมซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับถัดมาครับทำให้กระดานเทรดอย่างไบแนนซ์เองเนี่ยเกิดปัญหาตามมาครับเนื่องจากอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าธรรมเนียมที่สูงมากขึ้นแล้วก็จำนวนธุรกรรมที่สูงมากยิ่งขึ้นบน Bitcoin Network เนี่ยก็ทำให้การถอนเหรียญ BTC ของนักลงทุนบน Bitcoin Chain จากไบแนนซ์เองเนี่ยเกิดปัญหามากยิ่งขึ้นครับผมทำให้ไม่สามารถที่จะถอนเหรียญ BTC บน Bitcoin Chain หรือ Bitcoin Network ออกมาได้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยทางไบแนนซ์เองเนี่ยก็มีการหยุดถอนถึง2ครั้งภายใน12ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการประกาศแนวทางการแก้ไขออกมานะครับโดยไบแนนซ์เองเนี่ยก็ต้องการแก้ไขโดยการที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมมากยิ่งขึ้นนะผมเพื่อที่จะทำให้การทำธุรกรรมบน Bitcoin Chain เนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีนะผมแล้วก็อีกแนวทางนึงเนี่ยก็คือ Binance เนี่ยมีการประกาศออกมานะครับผมว่าวางแผนที่จะให้บริการการถอนเหรียญ BTC หรือว่าการถอนเงินเนี่ยผ่าน Lightning Network นะผมเพื่อที่จะช่วยลดปัญหาการหยุดถอน Bitcoin ในอนาคตได้นั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องมาดูกันแล้วกันว่า Binance เนี่ยจะเดินเกมยังไงต่อไปในอนาคตบ้างนะครับสุดท้ายนะครับหลังการประกาศการหยุดถอนของ Binance เกิดขึ้นเนี่ยครับผมทำให้นักลงทุนจำนวนมากเนี่ยก็กังวลแล้วก็เกิดแรง Panic Sell ขึ้นนะครับผมซึ่งพอเทียบกับ USDT แล้วเนี่ยที่เป็นเบอร์คอยระดับหนึ่งของบิตคริปโตเคอเรนซีนะปัจจุบันนะครับผมหลายๆคนเนี่ยเรียกได้ว่ายอมจ่ายหรือว่ายอมซื้อ USDT ที่แพงมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะต้องการขายบิตคอยของตนเองนั่นเองนะผมซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ทำให้ราคาของบิตคอยเนี่ยมีการปรับตัวลงต่อเนื่องตั้งแต่วันเสาร์นะผมโดยมีการติดลบกว่า 8% ไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องมาติดตามกันนะครับผมว่าเทรนด์ของมีมคอยหรือว่าเหรียญจากกลุ่ม BRC 20เนี่ยจะหมดไปหรือเปล่าในอนาคตนะครับผมซึ่งหากว่าเทรนด์นี้หมดไปเนี่ยก็ต้องมาจับตาดูกันอีกนะครับผมว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะผมไม่ว่าจะเป็นบน Bitcoin Chain เองก็ตามหรือว่าจะเป็นบนการถอน Bitcoin ออกจากไบแนนซ์เองก็ตามเนี่ยจะคลี่คลายลงยังไงบ้างนะครับผมแล้วหากว่าเทรนด์นี้หมดไปเนี่ยในอนาคตเกิดเทรนด์ใหม่ๆขึ้นนะผมมีโทเค็นใหม่ที่ถูกสร้างหรือว่าถูกใช้งานอยู่บน Bitcoin Chain หรือ Bitcoin Network เกิดขึ้นซ้ำอีกเนี่ยก็ต้องมาดูกันนะผมว่าปัญหานี้เนี่ยยังอยู่ไหมแล้วทาง Binance เองเนี่ยจะคลี่คลายด้วยการใช้ Lightning Network ได้หรือเปล่าในอนาคตนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องมาจับตาดูกันแล้วกันนะครับแต่ว่าหากใครติดตามรายการ Crypto Coffee ของเราเนี่ยถ้าเราเจอประเด็นอะไรสำคัญนะผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโลก Cryptocurrency เองก็ตามหรือว่าในส่วนของ Bitcoin Chain Bitcoin Network เองก็ตามเนี่ยแน่นอนว่า Crypto Coffee ของเราเนี่ยอัปเดตให้ไม่พลาดแน่นอนนะครับก็จบไปแล้วกันรายการ Crypto Coffee วันนี้นะครับก็หวังว่าข้อมูลที่ผมเตรียมมาให้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แก่นักลงทุนทุกท่านนะครับผมแล้วก็หวังว่าหลายๆท่านเนี่ยจะนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปประยุกต์กับพอร์ตของตนเองแล้วกันนะครับผมหากใครอยากติดตามรายการดีๆคลิปดีๆแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะครับผมรายการ Crypto Coffee ทุกเช้าวันอังคารวันพฤหัส 7:00 ตรงที่ YouTube Crypto My Group เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์กำลังใจให้ผมได้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะผมสำหรับใครที่คอมเมนต์มานะผมถ้าผมเห็นใครคอมเมนต์มาเนี่ยก็พยายามตอบให้ไวที่สุดละกันนะผมก็ตกหล่นใครไปเนี่ยขออภัยด้วยแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจเลยนะครับผมก็เพื่อไม่การเสียเวลาเนี่ยวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะผมขอให้ทุกท่านมีความสุขในโลกของคริปโตเคอเรนซีละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมแน็กวอลเมจขอลาไปก่อนสวัสดีครับ